แตกต่างกันเลยเม็ดกลางค่ะเป็นตารางหมากรุกนะคะแล้วด้านข้างเป็นบัฟท็อปคุณผู้ชมสวยมากน้ำหนักปกติน่าราคา 7,000 บาทชั่วโมงนี้ค่ะ 3,900 บาทวงนี้น่าเก็บสุดๆมีแค่2วงสุดท้าย 51-1 57-1 วงสุดท้ายไซส์อื่นโซเอาเรียบร้อยแล้วนะคะรหัสสินค้า124143ค่ะอีก1ไอเทมต้องบอกว่าไอเทมนี้รวบรวมความเป็นพิเศษสุดๆไม่ว่าจะเป็นตัวลอนดอนที่เป็นเกรดถึง AAA 3A และมีพิงค์ทูมารีน 3A เช่นเดียวกันสีสวยหมดเลยราคาเต็ม 10,000 บาทชั่วโมงนี้ 4,800 บาทเท่านั้นนะคะกับรหัสสินค้า122810ค่ะเอาละค่ะต้อนรับกับเจ้าของแบรนด์ของเราเจอหน้าเจอตาคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีคุณจูดี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากับลุคแบบเด็กสาวมากไม่ได้ต้องเปลี่ยนลุคบ้างนะคะ กลัวจะเบื่อหน้ากันค่ะคุณจูดี้วันนี้พลอยราคาดีมากใช่วันนี้เนี่ยมานะคะกับลุคใหม่แล้วก็มากับพวกพลอยที่บอกเลยว่าเป็นพลอยที่ใหม่ๆในท้องตลาดซึ่งอาจจะแบบว่าบางคนมีแล้วบางคนยังไม่มีนะคะแล้วเป็นพลอยที่น่าสนใจทุกตัวดิยังไงต้องมารับชมกันค่ะชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันนะคะมีแล้วมีอีกได้มีแล้วมีเพราะว่าดีไซน์ใหม่ๆแน่นอนค่ะเริ่มต้นคุณผู้ชมจากไอเทมแรกที่นำมาฝากการไอเทมนี้นะคะสำหรับใครบางคนบอกอาจจะมีแล้วแต่แตงบอกเลยนะว่ามีแล้วมีอีกได้แน่นอนเพราะเฉดสีที่คุณจูดี้นำมากับตัวลอนดอนสีเข้มน้ำทะเลลึกรอยัลมากคือลอนดอนเนี่ยเขาจะมีหลายเฉดเขาจะมีแบบ 1A 2A 3A นะคะนั่นหมายถึงว่าที่เอามาคือ 3A 3A คืออะไรคือเข้มสุดจริงเข้มสุดเข้มสวยต้องเป็น 3A เข้มสุดและยังใสอยู่โอ้โหเรื่องความใสนี่ไม่ต้องคุยเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยเลือกมาแล้วแบบที่สะอาดใสที่สุดคุณผู้ชมคือกำลังจะบอกว่าลอนดอนเนี่ยเขามองกันว่าจะเป็นเดอะนิวซาฟายหรือเปล่าโอ้โหคุณจูดี้เพราะสีเขาเห็นไหมน้ำเงินสวยมากแล้วดูคุณผู้ชมจะไม่ใช่น้ำเงินฟิลลิ่งน้ำเงินแบบด้านๆเรียบๆนะคะจะเป็นน้ำเงินที่มีประกายคล้ายซ่อนเพชรอยู่ด้านในเลยคุณผู้ชมดูนะเห็นไหมมุมนี้จะมีความเปล่งประกายอยู่ด้านในแล้วก็ตัวน้ำหนักลอนดอนรูโทแพสค่ะน้ำหนักเกือบ3กรัตมากับทรงหยดน้ำแพรเชฟแล้วการฝังคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะคะว่าเขาฝังเสมือนดอกไม้จริงนี่ดูนะคะโค้งสโลปเข้าไปด้านในแล้วก็การฝังแบบดอกไม้เนี่ยที่คุณแตงพูดเมื่อกี้ชอบมากตัวนี้เนี่ยงานเขาจะดูมีมิติเพราะว่าเราไม่ได้ฝังเป็นหน้าแบนใช่โอ้โห4,500 น้ำหนักเกือบ3กรัตแต่ละด้อน 4,500 บาทราคาวันนี้นะคะเป็นราคาพิเศษมากๆคุณผู้ชม51มีแค่วงเดียวนะ50ขออภัย55มีแค่วงเดียวนะ51 2วง53 2วงสุดท้ายแล้วดูนะคะว่าดูใกล้ไกลสวยหมดอ่ะถ้าเราดูผ่านผิวของเราอันนี้เนี่ยเป็นกล้องที่แบบว่า high definition นั่นหมายถึงว่าถ้าสมมติมีริ้วรอยมีลายแตกลายอะไรคุณผู้ชมจะเห็นในทันทีคุณผู้ชมระดับ 3A เลยนะคะสำหรับตัวลอนดอนคือต้องเข้าใจนะคะว่าลอนดอนหลายๆครั้งอาจจะมีหลายๆแบรนด์นำมาฝากกันแต่เฉดสีระดับ 3A ขนาดนี้ในราคาเพียงแค่ 4,500 บาทไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมบริเวณบ่าแหวนและก็บริเวณที่เป็นเกสรตรงกลางยังฝังนะคะตัวไวท์ซาฟายโอ้โหสวยมากนี่นะคะคือไวท์ซาฟายเนี่ยแต่หลายท่านอาจจะแบบเอ๊ะมันเหมือนไวท์โทปาสไวท์เซอร์คอนหรือเปล่าอันนี้ขออนุญาตชี้แจงนะคะว่าเหมือนกันคือไวท์ซัฟไฟเนี่ยก็เป็นซัฟไฟจริงๆก็คือเป็นอยู่ในตระกูลเดียวกันกับทับทิมไพลินพลอยเนื้อแข็งใช่แต่เพียงแต่เขาไม่มีสีถามว่าทำไมตูดี้ถึงใช้ไวท์ซัฟไฟล่ะเพราะว่าเวลาพลอยเขาเป็นเนื้อแข็งเนี่ยแล้วเราเจียระในเป็นเหลี่ยมเพชรจ้ะความเขาเรียกว่าอะไรความแบบเล่นไฟความอะไรอย่างเงี้ยประกายเขาก็จะดีกว่าเพราะว่าลัสเตอร์เขาเป็นพลอยเนื้อแข็งลัสเตอร์เขาจะระยิบระยับกว่าก็เหมือนเพชรอะค่ะคุณผู้ชมเพชรค่าความแข็งเขาถึงระดับ10สังเกตเพชรทำไมถึงว่าอยู่แป๊บเดียววิบวับวิบวับวิบวับในตัวเองนั่นแหละเป็นเพราะค่าความแข็งของเขาแล้วก็ลัสเตอร์ของเขานั่นเองและอันนี้เนี่ยความแข็งเขาอยู่ระดับ9ไงตระกูลซัฟไฟคุณผู้ชมแล้วดูสิคะว่าถามจริงมองออกไหมว่าไม่ใช่เป็นเพชรเป็นซัฟไฟมองแบบแทบยังไม่ออกนะคือลัสเตอร์เขาสวยมากใช่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยังเจรไนเหลี่ยมเพชรอีกใช่ตัวนี้เนี่ยเป็นดีไซน์ของดอกไม้ที่จูดี้ตั้งใจว่าอยากทำให้เขาดูเต็มไม้เต็มมือคือใส่แล้วแบบเต็มมืออะนึกออกไหมคะเต็มหน้านิ้วคุณผู้ชมขาการฝังลงไปที่ก้านเนี่ยไว้ซัฟไฟจูดี้ก็เรียงแบบเล็กใกล้ไปใหญ่คือทุกๆจุดเนี่ยมีการแบบเล่นดีเทลหมดใช่นะฝังไปถึง10
7เม็ดด้วยกันแล้วก็เป็นไวท์ซาไฟร์จากศรีลังกาใช่ค่ะคุณจูดี้ทำไมเลือกมาจากแหล่งนี้คะคือซาไฟร์เนี่ยมันมีจากหลายแหล่งถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นศรีลังกาแอฟริกานู่นนี่นั่นแต่ศรีลังกาคุณแม่คุณพี่หลายๆท่านรู้อยู่แล้วว่าท็อปที่สุดเพราะว่าเนื้อเนี่ยเขามีประกายดีที่สุดเจียวมาแล้วประกายสวยที่สุดแหล่งเดียวกับซีลอนซีลอนคือศรีลังกาเลยค่ะใช่นี่เลยเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นไวท์ซาไฟร์จากศรีลังกาเท่านั้นที่จะได้เลือกโอ้โหคุณผู้ชมนะคะวงนี้บอกเลยสามารถใส่ได้ตลอดคือดีไซน์ดอกไม้เนี่ยเป็นดีไซน์ที่มีความคลาสสิกตลอดกาลตอนนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ละไซส์เหลือน้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อกี้ตั้งใส่นิ้วชี้ให้ดูเดี๋ยวดูน้องนางแบบกันน้องนางแบบใส่แมทชิ่งกับชุดเลยเป็นโทนเฉดสีที่เป็นสีฟ้าอ่อนแล้วก็บวกกับตัวลอนดอนลอนดอนแย่งซีนมากโอ้ยจริงๆเพราะว่าเขาถึงขั้นระดับ 3A คุณผู้ชมก็คือสีท็อปปกติสีระดับ 3A เขาจะทำตัวเรือนทองคำเท่านั้นนะคุณจูดี้ใช่ค่ะเขาไม่ได้ใช้ตัวเรือนเงินนะแต่วันนี้คุณจูดี้อยากได้ให้ราคาแบบเงาก็คือเราใส่โชว์พลอยไงรอบนี้ตัวเรือนเงินชุดทองคำขาวก็ดูเหมือนทองคำขาวเลยโอ้โหแล้วเราก็ใส่แบบโชว์พลอยที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะดูลูกน้องนางแบบว่าเห็นไหมร้อยเมตรก็ยังเห็นนะเพราะพลอยใหญ่มากประกบกันเข้าไปนี่คือหน้าใหญ่เราไม่ได้มาหน้าจิ๋วเป็นหยดน้ำ64ค่ะใหญ่นะคะคุณผู้ชมหยดน้ำ64ถึง6เมตรค่ะแล้วฝังนะคะโดยใช้ตัวปลายของตัวหยดน้ำเข้าหากันแล้วใช้เกสรเป็นตัวไวท์ซาไฟร์เจียรนัยเหลี่ยมเพชรให้ประกายที่มีความริบระยับไม่หมดมีการดีไซน์ตัวเรือนบ่าวแหวนซึ่งการดีไซน์แบบนี้เป็นการดีไซน์ของงานเพชรนะคะสวยมากราคาเต็ม 7,000 แต่ชั่วโมงนี้ 4,500 บาทแล้วเกรดที่ใช้คือ 3A เกรดนี้เป็นเกรดที่ใช้กับตัวเรือนของงานทองคำงานเพชรเท่านั้นแต่ด้วยความที่คุณจูดี้บอกว่าอยากให้คุณลูกค้าได้พลอยสวย ในราคาย่อมเยาก็เลยมาทำตัวเรือนเงินแต่ก็มีการชุบทองคำขาวคุณผู้ชมดูสิราคานี้คือเห็นไหมคะคูมันจะบอกว่าลูกน้องแบบก็จะเป็นลูกที่ออกงานแต่ลูกจูดี้เนี่ยเป็นลูกที่แบบworking moment ก็ได้หรือใส่ไปแบบวันธรรมดาก็ได้เห็นไหมคะว่าสีของเขาเนี่ยลอนดอนบลูจะใส่กับสีดำหรือจะเป็นแมทชิ่งกับสีพาสเทลอย่างน้องนางแบบเนี่ยก็ไปด้วยกันได้ดีแล้วขนาดเขาใหญ่เนี่ยจะได้ย้ำอีกทีนะคะว่าตัวเองเนี่ยนิ้วไซส์อยู่ประมาณ56ค่ะนะคะก็จะอยู่ระหว่าง50-57ดังนั้นใส่ออกมาก็ยังจะได้ลุกเต็มหน้านิ้วอยู่ดีถ้าอย่างนั้นคนที่มีโอกาสได้ใส่ประมาณฟีลลิ่งคุณจูดี้51ก็มี55ก็มีแค่วงเดียวท่านเดียวท่านเดียวเท่านั้นค่ะไซส์ใหญ่โซเอาแล้วนะคะคุณผู้ชมลอนดอนนะคะไม่ได้ว่ามาแค่ชิ้นเดียวนะมาคู่เป็นเซตกับตัวจี้ด้วยเป็นตัวจี้พร้อมสร้อยคอเงินแท้925สำหรับตัวจี้ถามคุณจูดี้นิดนึงการที่หาลอนดอนเศษสีที่สวยขนาดนี้ถึง6เมตรแล้วยังมาคู่เป็นเซตกับตัวจี้อีกโอ้โหยากไหมยากอันนี้คือเวลาทำงานเนี่ยเราต้องเขาต้องเรียกว่าเราต้องมีทำสีตัวอย่างขึ้นมาหมายถึงว่าหลักการทำงานเราก็จะคัดสีตัวอย่างขึ้นมาก่อนแล้วเราก็จะบอกว่าทุกคนต้องคัดสีให้คอลเลกชันนี้ต้องเป็นสีแนวนี้ค่ะเฉดนี้เท่านั้นไม่ได้ไม่เอาอคือพอทำงานแบบที่เน้นความเสมอความเท่าเทียมเนี่ยแล้วเป็นพลอยธรรมชาติมันจะยากหนึ่งนึกออกไหมคะด้วยความที่เขาเป็นธรรมชาติไงเขาไม่ได้มีว่าแบบเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอะไรอย่างนี้แต่นี่คือคุณผู้ชมดูนะเปรียบเทียบน้องแต่วางมือใกล้มากแต่ว่าสำหรับตัวที่ไซซิ่งของตัวลอนดอนจะใหญ่กว่าไซส์จะอยู่ที่85ไม่ธรรมดาแต่คือใหญ่มากใหญ่จริงแต่ว่ามีแค่2เส้นสุดท้ายเท่านั้นใครจะเป็นผู้โชคดีได้ไปนะคะ02-1234-999ราคาเต็ม 10,000 บาทชั่วโมงนี้ 6,900 บาทน้ำหนักลอนดอนนะฮะเกือบ6กรัตอุ้ยขาดอยู่นิดเดียว 0.3 5.97 คุณผู้ชมแล้วก็ลอนดอนมากับไซส์ที่ใหญ่มากก็คือไซส์85จากบราซิลสีก็คือ 3A ทริปเปอร์ A เลยใช่สวยมากเข้มมากเอาง่ายๆว่านี่ขนาดแบ็คกราวด์เนี่ยพื้นสีดำยังไม่ทำให้พลอยหมองอะเอาจริงๆปกติพลอยที่เป็นโทนเฉดสีรอยัลบลูแบบนี้ถ้าพื้นเป็นโทนสีเข้มเขาจะจางเขาจะจมไปเลยแต่คุณผู้ชมดูนะขนาดว่าตัวพื้นดำแต่ดูความสวยของลอนดอนแล้วลอนดอนคุณผู้ชมเฉดสีของเขาจะมีเสน่ห์ก็คือว่าเขาจะคล้ายๆมีน้ำความไหลของตัวเฉดสีน้ำเงินความบลูอยู่ด้านในนะคะจะไม่ใช่สีด้านหน้าถ้าเป็นไพลินก็จะเป็นสีเรียบๆหน่อยแต่นี่คุณผู้ชมลอนดอนดูนะสีสวยมากแล้วบริเวณคู่จี้ก็จะมีการฝังนะคะสำหรับตัวไวท์ซาไฟร์นะคะบริเวณคู่จี้แล้วมาพร้อมกับตัวสร้อยคอด้วยมากันแบบเซตแบบนี้เลยไซซิ่ง85ถือว่าเป็นที่ไซส์ที่ใหญ่มากนะคะมีแค่2ชิ้นสุดท้าย
เท่านั้นค่ะแนะนำลูกค้าช้อปปิ้งเป็นเซตค่ะถ้าเป็นเซต2ชิ้นนะ 11,400 บาทผ่อน 1,900 บาท 0% 6เดือนแต่ถ้าใครถือบัตรกรุงศรี 0% 10เดือนไปเลยนะคะเดือนละแค่ 1,140 บาทอันนี้คุ้มมากคุ้มมากใครซื้อบัตรกรุงศรีนะคะแบบบอกเลยว่าคุ้มจริงๆต่อให้เป็นบัตรอื่นเนี่ยเป็นเซตเนี่ย 1,900 บาทก็คุ้มคุณผู้ชมค่ะขนาดเนี่ยถ้าเทียบกับเห็นไหมคะเทียบกับนิ้วคุณแตงตี้ใหญ่มากใหญ่มากให้ดูเลยตัวเรือนนะคะค่ะโอ้โหคุณผู้ชมอุ้ยสีสวยมากคือมองผ่านหน้าจอแล้วว่าสวยแล้วนะตัวจริงสวยกว่านะคะคุณผู้ชมคือเขาจะเป็นโทนเฉดสีที่เข้มค่ะคือลอนดอนน่ะแต่มีโอกาสเห็นได้หลากหลายครั้งนะคุณจูดี้ที่เป็นเฉดของตัวลอนดอนแต่ว่าลอนดอนที่คุณจูดี้นำมาสวยจริงๆโอ้อันนี้ 3A เต็มที่ 3A เต็มที่เพราะงานเกรด 3A เป็นงานที่ต้องทำกับตัวเรือนทองคำเท่านั้นถามคุณจุดี้ก่อนว่าเกรดของพลอยงานเงินก็ต้องใช้พลอยอีกเกรดหนึ่งงานทองคำก็ต้องใช้พลอยอีกเกรดหนึ่งโดยปกติเป็นแบบนี้ปกติเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันก็ตามราคาโลหะนะคะแต่ของจุดี้เนี่ยเนื่องจากที่กำลังจะบอกว่าโรงงานเนี่ยทำเน้นทำงานทองเยอะแล้วจุดี้อยากให้พลอยอ่ะคือใส่ในตัวเรือนเงินหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้ดอกมาสวยเหมือนเป็นตัวเรือนทองดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพลอยถึงสวยขนาดนี้ในตัวเรือนเงินคือจัดเป็นคุณภาพเดียวกันช่างที่ทำงานก็เป็นช่างระดับทำงานทองโอ้สวยจังคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยหลายๆคนจะแบบโอ้ยตัวเรือนเงินพลอยต้องสวยขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะคืออยากให้ใส่แล้วแบบอลังการที่สุดคุณผู้ชมเซตเนี้ยพอมาอยู่เป็นเซตอ่ะแต่งกล้าวางใกล้ๆแบบนี้เลยนะโดยปกตินะถ้าสมมติว่างานไม่เป็นเซตเราจะไม่กล้าวางใกล้กันแต่นี่คืองานเซตแล้วสีคือฉ่ำและดูไซซิ่งคุณผู้ชมไซส์ของตัวจี้จะใหญ่กว่านะคะจี้ 6,900 บาทนะคะแหวน 4,500 บาทเซตนี้จี้มีแค่2เส้นสุดท้ายเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยมาทั้งสร้อยคอพร้อมจี้นะคะคุณผู้ชมใช่คือกำลังจะบอกว่าหลายๆท่านอาจจะแบบไม่อยากรับเป็นจี้เพราะเดี๋ยวต้องไปหาสร้อยใส่หาอะไรใส่อันนี้ไม่ต้องกังวลนะคุณผู้ชมจูดี้นำสร้อยติดมาเลยราคาที่บอก 6,900 บาทเนี่ยเรามาทั้งสร้อยนะคะไม่ได้มาแบบแค่จี้อย่างเดียวเราคุณไปหาเองที่สำคัญคือสร้อยตัวนี้สามารถปรับความยาวด้วยตัวซิลิโคนบอลได้ด้วยถูกต้องหมายความว่าคุณสามารถรูดได้เลยว่าอยากใส่สั้นติดคอเป็นช็อกเกอร์ค่ะอยากใส่ยาวสำหรับวันที่เสื้อคอลึกหน่อยได้เลยโอ้โหได้เลยสบายแน่นอนนะคะผู้ชมฝากช้อปปิ้งด้วยสำหรับเซตนี้นะคะยังมีมาเป็นเซตอีกนะคะสำหรับตัวซิทรินกันบ้างสำหรับซิทรินอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเอ็กโซติกไซส์ใหญ่มากแล้วสำหรับซิทรินโอเคแตงเคยเจอมาหลายต่อหลายครั้งนะคะสำหรับตัวซิทรินทรงกลมทรงรีแต่สำหรับมากับออคตากอนทรงแปดเหลี่ยมออคตากอนแบบนี้ไม่ค่อยมีใครเจรนายนะคุณจูดี้ออคตากอนเนี่ยเวลาเขาเจียเนี่ยมันจะเสียเนื้อเยอะหมายถึงว่าพลอยต้องใหญ่พลอยต้องใหญ่แล้วต้องสะอาดพื้นที่พลอยมันต้องสะอาดแบบใหญ่จริงๆถึงจะเจียโดยไม่เสียเนื้อเพราะหน้าตัดเขากว้างถูกต้องหน้าตัดกว้างถูกต้องเลยค่ะถ้าสมมติว่าเป็นมาคีเป็นหยดน้ำเป็นอะไรบางทีพลอยมีตำหนิเราก็เจียส่วนมีตำหนิทิ้งได้ก็หลบทิ้งได้แต่ออคตากอนเนี่ยปราบเซียนจริงๆคุณผู้ชมถ้าไม่ใหญ่จริงทำไม่ได้แล้วคุณดูสิคะช่างกล้องซูมเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยของเราเป็น Full HD ด้วยนะคุณผู้ชมคือสุดๆจริงๆนะคะซูมเข้ามาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยก็จะไม่เห็นตำหนิถูกต้องตอนนี้คุณจะได้ขอขั้นนิดนึงได้จี้ของลอนดอนค่ะ1เส้นสุดท้ายแล้วขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมนะคะจี้ของลอนดอน1เส้นสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยคุณจะได้เพิ่มไม่ได้ไม่ได้ล่ะค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมระดับ 3A ชิปเปอร์ A แบบนี้ในราคาเพียงแค่เบาๆนะคะสำหรับตัวจี้ 6,900 บาทหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนแล้วมาดูกันต่อกับตัวซิทรินนะคะโอ้โหซิทรินคุณจูดี้ต้องใช้คำว่าเอ็กโซติกไซส์นะมันใหญ่มากอ่ะใช่และ7กะรัตกว่าคุณผู้ชมคือ7แต่หน้าคือเหมือนหน้าเหมือน10กะรัตอ่ะอันนี้พูดจริงๆอันนี้เนี่ยใครที่ชอบงานสไตล์มินิมอลหรือชิ้นเล็กๆต้องอาจจะต้องพักก่อนอันนี้ต้องแบบคุณแม่คุณพี่ที่แบบต้องการใส่แล้วแบบเดินไปไหนก็คือทุกคนต้องมองที่มือก่อนความอลังการระดับนี้นะคะคุณผู้ชมและเจียไม่มีจางไม่มีปกตินะคะคุณผู้ชมถ้าซิทรินสีเขาไม่ฉ่ำสวยแบบนี้ถ้าเจรไนหน้าตัดเทเบิลที่เป็นขั้นบันไดหน้าตัดกว้างขนาดนี้เขาจะรู้สึกว่าสีมันจะมีความจางแล้วก็ซีดแต่คุณผู้ชมดูเลยนะคะว่าแตงหันไปมุมซ้ายหรือมุมขวาสีเข้มชัดมากนี่คือ7กะรัตกว่านะคะไซส์ใหญ่โซเอาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้51กำลังจะโซเอาเช่นเดียวกันคุณผู้ชม
และนะโอ้โห3วงสุดท้าย53 2วง55 1วงสุดท้ายคุณแม่คุณพี่ค่ะจะบอกว่าวงเนี้ยใส่ขึ้นมือมาก็เต็มหน้านิ้วนะแล้วดูไม่ได้แบบเล็กๆนะคะแล้วดูงานคุณจูดี้นะคะคุณผู้ชมดูตัวเรือนรองลายเรียบร้อยรองลายนะคะแล้วก็บริเวณด้านข้างคุณจูดี้ค่ะดีไซน์เป็นยังไงคะเนี่ยอันนี้เนี่ยจูดี้มีการทำให้มันเหมือนเป็นแบบแอนทีคยูโรเปียนแอนทีคนิดนึงก็คือตรงก้านเนี่ยจะมีการเสาะร่องด้วยนะคะแล้วก็มีการประดับไวซ์สไฟเช่นเคยนะเรามากับไวซ์สไฟนะคะเป็นเนื้อแข็งนะคะเห็นไหมละก้านก็จะมีการเรียวเล็กแต่งร่องแต่งอะไรนี่ขึ้นมือมาโอ้โหสวยมากเป็นยังไงเม็ดใหญ่สวยมากและดูเนื้อสะอาดนะคะเห็นรองลายเลยหน้าตัดเทเบิลมีความกว้างแล้วการเจียเขาบอกว่าเจียออกตะกอนราคาจะแพงกว่าการเจียแบบทรงกลมทรงไข่จริงไหมฮะจริงเพราะอย่างที่บอกว่าเขาใช้เนื้อเยอะแล้วก็เห็นไหมคะความสะอาดขนาดนี้คุณผู้ชมวันนี้คือไม่อย่างที่บอกว่าไม่ได้มาไซส์แบบ6คูณ4มิลอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะอันนี้ก็ใหญ่มากนะคะ97แบบไซส์ลูกอมฮอนนะคะ97คุณผู้ชมใหญ่มากแล้วแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่นะขนาดแต่มันคนนี้เล็กใส่ออกมาก็ไม่ได้ดูว่าเถอะทะใส่ออกมากำลังดีนะคะดังนั้นตอนนี้สำหรับใคร53 55ต้องรีบช็อปกันนิดนึง 6,200 ผ่อนได้นะคะ 0% 6เดือน 1,033 บาทหรือจะเป็น 0% 10เดือน620บาทเท่านั้น620บาท10เดือนคุณผู้ชมคุ้มมากแหวน7กรัตคือใหญ่มากจริงๆคือซิตรินมีแล้วมีอีกได้ค่ะเพราะแตงเข้าใจว่าลูกค้าประจำของเราอาจจะมีแหวนซิตรินที่เป็นแตงเคยขายนะน้ำหนักที่ใหญ่ๆก็ส่วนใหญ่จะมากับหยดน้ำแต่ว่าออกตะก้อนไซส์ใหญ่ขนาดนี้ยังไม่เคยเจอเป็นครั้งแรกกับแบรนด์ซิตรินไฟจิวเวลรี่ที่นำมาฝากพลอยต้องใหญ่เจรไนต้องเป๊ะเพราะว่าตัวขั้นบันไดด้านข้างค่ะคุณผู้ชมต้องมีความสมมาตรแล้วก็พลอยต้องสวยมากๆเพราะว่าถ้าฟาเซตอะประกายของฟาเซตที่มักมีความระยิบระยับเนี่ยเขาจะช่วยแล้วถ้าสมมติว่าพลอยเขาไม่สะอาดจริงเนี่ยเวลาแบบขึ้นมืออย่างนี้นะเวลาเจียระไนเป็นทรงออกตะก้อนนะคุณจะเห็นแบบตำหนิชัดมากใช่ใช่ถ้าสมมติว่าไม่สะอาดนะคะโอ้โหเอาง่ายๆคุณผู้ชมจูดี้ไซส์นิ้ว56ค่ะเป็นยังไงเต็มหน้านิ้วแบบคือรู้เลยอะค่ะว่าได้ไซส์กระดาษใหญ่อะคือเนี่ยยกมือรับไหว้ใครนะคะชุดไทยชุดผ้าไหมชุดแบบงาช้างสีงาช้างสีเบจหรือสีดำอย่างที่ใส่เนี่ยสีดำกับทองเป็นคู่สีที่ลักชัวรี่อยู่แล้วะนะคะใส่แล้วก็มีความดูหรูหราคุณผู้ชมดูแล้วเฉดสีของซิตรินค่ะคุณผู้ชมเป็นเฉดสีที่เข้ากับเฉดสีผิวคนไทยที่สุดนะคะคนไทยจะมีเฉดสีผิวที่มีความเหลืองทองแต่บางทีเคยบางเจอบางทีซิตรินนะสีค่อนข้างซีดแต่รอบนี้คุณผู้ชมคุณจูดี้นำมากับ7กรัตกว่าแต่สีเข้มสีชัดและแตงชอบการดีไซน์ตัวเรือนนะดีไซน์ตัวเรือนการฝังเหมือนคล้ายๆกับงานเพชรเลยอะอ่ะใช่อันนี้คือเป็นอย่างที่บอกเลยค่ะโรงงานจูดี้เป็นทั้งดีไซเนอร์ทั้งอะไรอย่างทุกคนทำงานเพชรหมดนางงานเพชรงานทองอันนี้เป็นแบบจูดี้บอกเลยว่าอยากให้อันเนี้ยเป็นดีไซน์ที่เป็นวินเทจแล้วก็เป็นแอนทีคแล้วใส่ยังไงก็ได้เด่นที่สุดแล้วก็ดีไซน์ใส่ได้นานนะคุณจูดี้เนาะคือต้องเข้าใจว่าดีไซน์บางดีไซน์ใส่แล้วสวยอาจจะแบบว่าแป๊บเดียวฉาบฉวยแต่ดีไซน์นี้แล้วออกตะก้อนเป็นดีไซน์ที่คลาสสิกอยู่แล้วคุณผู้ชมเขาเป็นเหลี่ยมเอมอรัลเหลี่ยมมรกตเนาะที่เป็นเหลี่ยมที่คลาสสิกตลอดกาลอะไม่ค่อยมีพลอยชนิดไหนเจียแต่พอเจียปุ๊บสวยปั๊บเลยแล้วก็สวยมากน้ำหนัก7กรัตกว่าน้องแบบใส่ออกมานะคะจะเห็นเลยนะคะว่าสีเข้มสีชัดเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกันกับ2ผิวเฉด2เฉดสีน้องแบบจะเป็นโทนผิวแบบน้ำผึ้งหน่อยๆคุณจูดี้ก็จะเป็นสาวผิวขาวสาวหวยนะเดี๋ยวมาดูกันปกติซิตรินถ้าสีซีดเป็นผิวขาวใสแล้วจางจะจางใช่แต่นี่คือมาเข้มมากคุณผู้ชมดูสิคุณผู้ชมดูคือจูดี้เนี่ยใส่เป็นนิ้วนางน้องแบบใส่นิ้วชี้นะคะแต่จะเห็นได้ว่าเต็มหน้านิ้วจริงๆคือไม่เห็นก้านแหวนนะเอาง่ายๆคือใส่แบบโชว์พลอยใส่แล้วต้องเห็นเด่นมากเด่นมากแล้วก็สวยมากเจอไฟแสงแดดหรือแม้กระทั่งเจอไฟในงานนะคะก็สวยงามทั้งคู่แต่ตอนนี้ค่ะมีแค่2ไซส์อาจจะต้องตามหาไซส์นิ้วที่พอดีนิดนึง53 2วง55 1วงสุดท้ายน้ำหนักซิตรินค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นเอ็กโซติกไซส์เลย7กรัตกว่ามากับเหลี่ยมออกตะกอนเข้าเซตกันค่ะกับตัวต่างหูนะคะน้องแบบใส่มาให้ดูคู่กันแล้วต่างหูมากับออกตะกอนเหมือนกันคุณจูดี้อันนี้มาเป็นเซตแต่ต้องบอกคุณถามคุณจูดี้นิดนึงปกติต่างหูกระดับกว่าเขาก็ว่าใหญ่แล้วนะใช่แต่นี่ข้างละ2กระดับกว่าข้างสองกระดับกว่าแน่นอนคือนึกออกไหมคะว่าแหวนเนี่ยเขาเป็นหน้าใหญ่อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยจะน้อยหน้ากันไม่ได้จะต้องแบบใส่แล้วแบบทัดเทียมกันคือ2กระดับกว่านี่คือไซส์หัวแหวนแล้วนะโอ้ใช่หัวแหวนบางทีกระดับนึงเขาก็ทำกันละแต่เรามากันแบบ
หูแหวนเรา7ต่างหูเรา2โอ้โหคุณพี่ข้างละ 3,000 กว่าบาทค่ะคุณผู้ชมราคาเต็ม 11,000 บาทชั่วโมงนี้กับต่างหู 7,200 บาทเท่านั้นน้ำหนักซิทรินค่ะ2ข้าง4กะรัตกว่าข้างละ2กะรัตกว่าแล้วคุณผู้ชมดูนะคะแม้กระทั่งตัวต่างหูไม่น้อยหน้าถึงแม้ว่าไซส์กะรัตจะเป็น2กะรัตกว่าแต่คุณจูดี้ดีไซน์ออกมาใส่ออกมาไม่มีคว่ำไม่มีหน้าสวยมากแล้วก็ตัวออคตากอนนะคะสีสะอาดมองด้านข้างมองด้านหน้าคือไม่มีสีซีดจางเลยไม่มีค่ะนะคะสำหรับตัวซิทรินใส่สวยติดหูได้ทุกวันแนะนำลูกค้าท่านใดช้อปปิ้งแหวนไปแล้วซื้อเป็นเซ็ตคุ้มมากใช่ค่ะถ้าเป็นเซ็ตก็มากับราคาเบาๆนะคะคุณผู้ชมสำหรับเซ็ตนี้เมื่อกี้ลุงนั่งแบบอ่ะคือน้องก็ใส่ชุดสีชมพูกะปิใส่กับสีเหลืองทองก็เข้าอุ้ยเข้าหมดทุกชุดนะใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยสีเหลืองทองเนี่ยเป็นสีที่เข้าง่ายกับทุกชุดคือเหลืองทองก็เปรียบเสมือนสีทองเขาสามารถมิกซ์แอนด์แมทช์กับเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์ได้คุณผู้ชมเนี่ยที่คุณจะบอกว่าเวลารับเรารับเป็นเซตนะใส่ออกงานอ่ะคือมันไม่มีพลาดนะแต่ถ้าสมมติว่าเราใส่อะไรแบบแหวนเดี่ยวโอเควันไหนอยากได้เซตเข้างานต้องไปหาอย่างอื่นมาใส่ค่ะคู่กันถ้าสมมติว่าชอบนะคะไม่อยากให้คิดเยอะเลยเพราะว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆเซตเนี้ยขออนุญาตคิดเลขให้เลยว่าเป็น 13,400 บาทผ่อนกันเบาๆเดือนละ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นใช่ถ้าบัตรกรุงศรีก็เดือนละแค่ 1,340 บาทคุณจูดี้อ่ะมาดูกันคุณผู้ชมว่ากล้องของเราต้องบอกนะคะเป็น Full HD คุณผู้ชมจะเห็นสินค้าได้ใกล้ชิดมากๆแล้วก็ได้เห็นถึงเฉดสีโอ้โหข้างละ2กะรัตมากับ8เหลี่ยมออคตากอนแล้วดูเลยนะคะดูสีนะคะคุณผู้ชมสีคือบางทีนะเจอซิทรินนะคะบางมุมถ้าสมมุติสีไม่สวยขนาดนี้เราบิดซ้ายแบบเนี้ยสีจะจางขาวแล้วแต่นี่คือสีเข้มสีชัดมากคุณผู้ชมดูด้านข้างทุกมุมแล้วตัวเรือนค่ะคุณจะได้เลือกใช้เป็นตัวเรือนซอร่องให้เขาลอยชูขึ้นมานะคะโอ้โหสวยงามนี่ด้านซ้ายและด้านขวาคือเห็นไหมคะว่าต่างหูเนี่ยจะได้ยังแม้กระทั่งเป็นต่างหูเนี่ยเราก็จะทําแบบที่เล่นระดับก็คือพลอยเนี่ยเม็ดยอดจะสูงกว่าพลอยล้อมเห็นไหมนี่มันเข้าเซตกันคืออย่างที่บอกว่าดีไซน์มาเนี่ยให้เขาเข้าคู่กันเลยโอ้โหดูสิคะแล้วขนาดตัวต่างหูยังมีรังลายนะคะมีสิคะเห็นไหมคือต่างหูใส่เข้าไปไม่มีใครเห็นแล้วอะที่รู้สึกว่าต้องสวยให้รอบอะดูเองก็ต้องสวยเองอ่ะเดี๋ยวแตงจะแกะให้ดูนะคะผู้ชมว่าความเนี๊ยบของทางแบรนด์ค่ะให้ดูกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเลยว่าปกติต่างหูเขาไม่ได้จำเป็นต้องทำรองลายนะคุณจูดี้ค่ะแต่เนี่ยคือทำรองลายมาคุณผู้ชมน่ารักไหมก็จะเป็นลายแบบคือโดยปกตินะคะผู้ชมต่างหูเขาไม่ค่อยทำรองลายเพราะว่าใส่ไปแล้วมันก็จะติดหูแล้วก็มองไม่เห็นอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นงานที่เป็นไฟจิวเวลรี่เขาจะมีการดีไซน์ที่ทำเป็นรองลายแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวล็อกค่ะป๊อกคืออันนี้เป็นการล็อกกับฮักกี้นั่นหมายถึงว่าคุณสามารถใส่โดยมือเดียวก็ได้จ้ะแล้วก็ไม่ต้องมาห่วงว่าแป้นหายแป้นไม่มีแป้นไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนึกออกไหมคะคุณผู้ชมสวยมากนะคะค่ะแต่ต่างหู2คู่เท่านั้นนะคะมีเท่านี้จริงๆ2คู่สุดท้ายหมดแล้วหมดเลยไม่มีเพิ่มราคาสินค้า124142เดี๋ยวเราจะให้คุณจูดี้ใส่ทั้งเซตให้ดูกันดีกว่านะคะว่าตัวต่างหูกับตัวแหวนใส่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างแต่รับรองคุณผู้ชมคู่สีแตงกล้าเปรียบเทียบเลยว่าคุณจูดี้เลือกมากับเซตนี้สวยจริงๆมาตัวต่อไปดีกว่าที่นำมาฝากกันสำหรับไอเทมนี้ไซส์ละ1วงคุณจูดี้และตาบอกเลยนะว่าดีไซน์สไตล์แบบนี้เป็นดีไซน์ของงานเพชรที่เขาดีไซน์ออกมาน้ำหนักอัญมณีรวมค่ะ2กะรัตครึ่งนะฮะพลอยแพงหมดเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตัวกรีนโทมาลีนพิงค์โทมาลีนมีตัวแอมเมทิสแล้วก็พลอยที่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ราคากระโดดขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือซาวอะไรใช่โอ้ยซาวอะไรมาแรงมาไม่หยุดเลยแล้วแพงมากคือด้วยความเขาเขียวแบบเขียวๆอ่ะเขียวสดนะคะหลายๆคนก็คิดว่าแบบเอามาแทนมรกตอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยกำลังจะบอกว่าพลอยทั้งวงเนี่ยคือเป็นพลอยที่แพงหมดจริงๆจริงทูมาลีนคุณผู้ชมดูซะก่อนเขามาแบบเม็ดเดียวเดียวเม็ดใหญ่คือเป็นเม็ดที่เป็นหัวแหวนได้เม็ดเดียวก็เป็นได้แล้วอะใช่อันนี้เนี่ยทุกที่จัดเซตมาแบบมาเป็นคู่กันเลยแล้วก็เป็นคู่เขียวกับชมพูซึ่งทูมาลีนสีเขียวสีชมพูเนี่ยเป็นทูมาลีนที่แพงใช่นะคะโอ้โหสวยมากคุณผู้ชม
สำหรับสีเขียวนะคะสำหรับทัวร์มาลีนเขาจะมีของสองเฉดเนาะแต่คุณจูดี้เลือกเป็นเฉดของคล้ายๆกับเขียวส่องซึ่งมีธาตุเหล็กเยอะนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นจริงๆสีเขียวก็จะมีเขียวโครมกับเขียวส่องนะคะสำหรับทัวร์มาลีนแต่ที่คุณจูดี้เลือกเป็นสีเขียวส่องซึ่งสีของเขาก็จะเป็นโทนที่เป็นเขียวออกเขียวแบบใบไม้มีความเขียวแล้วก็เข้มเพราะว่าเขามีธาตุเหล็กอยู่เยอะนะคะค่าความแข็งเขาก็จะมีความสูงแล้วก็ตัวพิงค์ทัวร์มาลีนสะอาดมากนะคะสำหรับโทมาลินทั้งคู่เป็นเนเชอรัลไม่ผ่านกระบวนการคุณผู้ชมตังบอกเลยนะว่าสำหรับโทมาลินที่ไม่ผ่านกระบวนการมีแค่ 10% ในโลกเท่านั้นโดยปกติโทมาลินเขาจะผ่านกระบวนการก็คือผ่านการทำสีผ่านการเผาผ่านการทำทรีทเมนต์ประมาณ 90% ค่ะแต่นี่คือ 10% ในโลกที่จะมีโอกาสได้เจอนะคะกับเฉดสีที่เป็นธรรมชาติแบบนี้แล้วก็การดีไซน์ตัวเรือนคุณจิริขาคว้าออกมาสวยจังเลยใช่อันนี้เนี่ยคือจะทำให้ดูเหมือนชิ้นงานมีมิติมากแล้วทุกคนคุณผู้ชมคะถ้าเมื่อกี้คุณแตงหันไปด้านข้างเนี่ยจะเห็นเลยว่าแต่ละเส้นสายที่เราทำอ่ะมันสูงต่ำนะมันไม่ใช่แบบเลเวลเดียวกันหมดเห็นไหมคะอย่างตัวสายเส้นของไวท์ซัฟไฟร์สีขาวก็จะสอดใต้แบบซัฟไฟร์นั่นหมายถึงว่างานมันมีมิติจริงๆแล้วเวลาใส่เนี่ยจะให้ฟีลลิ่งที่เหมือนแบบว่ามีหลายๆวงซ้อนกันเหมือนแบบงานสแต็กริงใช่ใส่หลายวงคุณผู้ชมมันเนี่ยเป็นหนึ่งในดีไซน์ที่ชอบมากๆของคอลเลกชันนี้คือคุณผู้ชมอันนี้คือเหมือนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าสมมติคุณจะได้ใช้แค่เม็ดกลางอาจจะเป็นตัวกรีนหรือตัวพิงค์แล้วก็เป็นเส้นสายด้านข้างเป็น2เส้นก็ได้1วงแล้วนะได้เห็นไหมคะคุณผู้ชมแต่นี่ก็คือเหมือน2วงอ่ะซ้อนกันสวยมากไอเทมนี้การสอบสวมใส่จะกลายคุณจะกลายเป็นคนที่เป็นคนมีคาแรคเตอร์มีดีไซน์นะคะ 6,900 บาทมีความเก๋ในตัวเองมีแค่4วงเท่านั้นนะคะท่านใดคือไอเทมนี้เป็นไอเทมเดียวที่มีครบทุกไซส์อยู่ไซส์ละ1วงสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยก้านแหวนมีความหนาแข็งแรงทนทานชุบทองคำแท้ 14K สีสวยมากนะคะเห็นไหมคะแล้วด้านข้างเนี่ยจุดที่ก็ฝังพลอยลงมาให้ถึงครึ่งวงดังนั้นเนี่ยเวลาใส่เนี่ยจะเห็นพลอยเต็มหน้านิ้วจะไม่เห็นก้านแหวนโอ้โหสวยมากคุณผู้ชมไอเทมนี้คุ้มแล้วก็ได้ใส่อะไรใครที่ชอบอะไรที่แบบแฟนซีคัลเลอร์คุมโทนแบบเป็นสีแนวพาสเทลที่ใส่แล้วแบบดูสดใสมีชีวิตชีวานะคะจุดที่แนะนำวงนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวจะให้ดูลุคของน้องนางแบบที่ว่าใส่เสื้อผ้าสีขาวเรียบไปทำแหวนวงนี้ทำให้แบบลุคมีสีสันสดใสได้ขนาดไหนคือใช้ต้องใช้คำว่าความเก๋นะคุณพี่ดีไซน์แบบนี้เป็นดีไซน์เก๋และดีไซน์แบบนี้คือจะพบบ่อยกับงานเพชรคุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะฝังพลอยด้านบนแล้วก็ตรงเส้นสายอาจจะเป็นเพชรเนาะเต็มวงและดูความสวยงามและดูเฉดสีโอ้โหดูประกายต้องบอกว่าสำหรับทัวร์มาลีนนะคะเขาขึ้นชื่อเลยว่าเป็น King of Color มีสีเยอะมากเยอะที่สุดในบรรดาพลอยทั้งหมดที่สำคัญทัวร์มาลีนมีความพิเศษก็คือว่าทำไมคุณลูกค้าถึงมองไปแล้วว่าทัวร์มาลีนเขามีความระยิบระยับและประกายดีจังเลยเพราะว่าทัวร์มาลีนค่ะเขามีลัสเตอร์เหมือนพลอยเนื้อแข็งเวลาเจรไนไปปุ๊บจะเห็นเลยว่าความระยิบระยับแม้กระทั่งคุณผู้ชมขยับนิดนึงจะมีความระยิบระยับมากเหมือนพลอยเนื้อแข็งทั้งที่เขาเป็นพลอยเนื้ออ่อนก็จริงแต่ลัสเตอร์คือเนื้อแข็งเลยแล้วทัวร์มาลีนค่ะคนจีนนิยมมากเขาบอกว่าทัวร์มาลีนนะคะเป็นพลอยมงคลและเป็นพลอยที่มีประจุความที่เป็นประจุไฟฟ้าใส่แล้วมันจะแมทชิ่งกับเจ้าของผู้สวมใส่โอ้โหสวยมากนะคะคุณดูสิว่าขึ้นมือขึ้นมาโอ้โหทัวร์มาลีนหลายๆคนได้ยินอยู่แล้วว่าเป็นพลอยที่ราคาสูงแล้วก็เป็นพลอยที่เขาเรียกว่ากำลังมาจริงๆคือช่วงปี2ปีที่แล้วทางจีนเนี่ยโอ้โหกว้านซื้อกันแบบมีเท่าไหร่เอาเงินมาทุ่มเลยอ่ะแล้วยิ่งบอกว่าเป็นทัวร์มาลีนที่ไม่เผาโอ้ยไม่ต้องคุยเลยค่ะไม่ทรีทเมนต์คุณผู้ชมไซส์นี้คือไซส์ 5.8 นะคะคือไซส์ใหญ่เลยนะทรงกลม2เมตรนะคะไซส์ละ1วงสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยมีแค่4วงเท่านั้นมากันต่ออีก1ไอเทมไอเทมนี้ต้องตื่นเต้นนิดนึงคุณจูดี้เพราะว่ามีวงเดียวชอบมากๆอันนี้คุณผู้ชมวงเดียววงสุดท้ายสำหรับไอเทมนี้มีแค่1วงสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะคะเป็นมัลติคัลเลอร์ค่ะเป็นมัลติทัวร์มาลีนค่ะคุณผู้ชมเป็นเนเชอรัลไม่ได้ผ่านการทรีทเมนต์ทั้งวงเลยไซซิ่งเป็นไซส์ 5x5 ทั้งหมด9เม็ดมีไวท์แซฟไฟร์อีก12เม็ด3ไซส์ฝังบริเวณบ่าแหวนน้ำหนักทัวร์มาลีนรวมค่ะ 3.64 กรัตราคาเต็ม 8,000 ชั่วโมงนี้ค่ะ 4,100 บาท1วงเท่านั้นใครจะเป็นผู้โชคดีคุณผู้ชมอันเนี้ยขอแบบขอเป็นคนพูดเลยอธิบายเพราะว่าชอบมากวงนี้นะคะ
แค่พลอยอ่ะก็เป็นทรงที่แบบไม่ปกติแล้วคำว่าไม่ปกติไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะค่ะเห็นไหมว่าที่สั่งเจียพิเศษเขาจะเป็นหยดน้ำที่อวบๆนึกออกไหมคะเขาจะไม่ได้แบบปกติเหมือนหยดน้ำทั่วไปค่ะและพลอยสีทุกๆเม็ดที่คุณผู้ชมเห็นทัวมาลีนทั้งวงยกเว้นไวซ์ไฟนะคะที่อยู่ตรงก้านเห็นไหมคะว่าทัวมาลีนเนี่ยเพียงแค่เขียวกับชมพูเขาก็มีทั้งกี่เฉดไม่ว่าจะเป็นเขียวมะกอกเขียวอมทองเขียวพาสเทลชมพูพาสเทลชมพูพีชชมพูสดค่ะ 4,100 บาทคุณผู้ชมโอ้โหนี่แบบชอบมากโอ้โหสวยมากๆคือด้านขวาคุณจูดี้อีกนิดนึงก็รูบีไลท์แล้วนะใช่อันนี้อีกนิดนึงเป็นรูบีไลท์แต่เมื่อกี้ไม่อยากพูดเดี๋ยวจะหาว่าเออนู่นนี่อีกนิดนึงรูบีไลท์แล้วนะค่ะทีมงานค่ะรบกวนเช็คนิดนึงนะคะว่าทางหน้าจอไซส์ที่เหลือ1วงคือไซส์อะไรนะคะหน้าจอผิดนิดนึงนะคะ53 1วงสุดท้ายเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวหนึ่งวงสุดท้ายกับไซส์53คุณผู้ชมตื่นเต้นมากด้านขวาเม็ดนี้นะคืออีกนิดเดียวฉ่ำม่วงนิดนึงรูบีไลท์แล้วนะใช่คุณผู้ชมแพงมากซื้อไปทำไซส์ก็คือเกินคุ้มยังไงก็คุ้มโอ้โหเดี๋ยวคุณแตงใส่ขึ้นมือให้ดูจะเห็นเลยว่าแต่ละเม็ดอะค่ะเขาแบบไม่ได้มาแบบ3มิลอะไรอย่างนี้นะโอ้โหคุณผู้ชมสวยมากแล้วคุณจูดี้ดีไซน์ตัวเรือนนะคะคล้ายๆกับทรงสี่เหลี่ยมเป็นแบบว่าสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดแบบนี้เนาะแล้วมันจะเหมือนปลายทั้งสองด้านแล้วก็จะทำให้เวลาสวมใส่คุณผู้ชมนิ้วก็ยิ่งดูยาวขึ้นนะคะบวกกับการดีไซน์ฝังตัวเรือนมีความสโลปเข้ากับนิ้วได้เป็นอย่างดีก้านแหวนใส่กำลังดีแล้วคุณผู้ชมสีนี้อ่ะสีโทนแบบว่าอุ้ยสวยจังโอ้โหสีคล้ายๆแบบว่าสีซิลเวอร์เนาะมีความเป็นขาวซิลเวอร์หน่อยๆแล้วสีพีชคือสีแพงรวมอยู่ในนี้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมขา 3.64 นี่คือทัวร์มาลินที่ไม่ได้ผ่านการทรีตเมนต์ไม่ได้ผ่านการเผาทั้งหมดค่ะนะคะราคาแค่ 4,100 บาท53 1วงสุดท้ายไม่มีพรีออเดอร์หมดแล้วหมดเลยแล้วดูลัสเตอร์อย่างที่แตงบอกไปแล้วนะคะว่าลัสเตอร์ของทัวร์มาลินจะเป็นลัสเตอร์ที่คล้ายกับพลอยเนื้อแข็งที่สุดเห็นไหมคะคือโรมาลีนเนี่ยเห็นเมื่อกี้ที่จูดี้พูดไปว่าวงเดียวเนี่ยแค่บอกว่าจูดี้บอกว่ามี2สีคือเป็นสีเขียวกับเป็นสีชมพูค่ะเฉดสีเขาเนี่ยโอ้โหเกือบแบบหลายสิบเลยอะค่ะเพราะว่าโรมาลีนเขาได้ชื่อว่าเป็น King of Colors ค่ะถ้าใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ได้พบเจอจูดี้บ้างก็จะเห็นบางคอลเลคชันที่โรมาลีนสีทองโรมาลีนสีน้ำตาลก็มีโรมาลีนแบบคือมันหลากสีจริงๆคุณผู้ชมขาวงนี้เนี่ยเต็มไม้เต็มมือขนาดนี้แต่ละเม็ดเนี่ยคุณผู้ชมย้ำอีกทีว่า5มิลใช่ไหมคะอันนี้ใช่ใหญ่มาก5คูณ5ใหญ่มากไซส์5คูณ5นะคะผู้ชมคือไซส์ใหญ่จริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะให้คุณจูดี้ใส่ดูว่าเปรียบเทียบให้ดูว่าเอ๊ะหลายเฉดสีผิวใส่สวยหมดเลยคุณจูดี้เป็นสาวผิวขาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่53เท่านั้นนะ1วงสุดท้ายคุณผู้ชมสำหรับโทมาลีนนะคะสมมติว่าเทียบกับกันแบบ 100% ค่ะ 90% เผาอันนี้พูดกันแบบตรงๆ 90% เผาแต่มีแค่ประมาณ 10% เท่านั้นที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการเผาหรือการทำสีการทำทรีทเมนต์นะคะซึ่งทั้งวงนี้ 3.64 กรัตไม่ได้ผ่านการเผาไม่ได้ผ่านการทรีทเมนต์เป็นพลอยดิบนะคะเจียระไนแล้วเจียระไนเลยซึ่งสวยแบบนี้ขุดขึ้นมาเจียเลยแล้วคุณผู้ชมดูเลยนะคะว่าไซส์แต่ละเม็ดที่นำมาเป็นการทำกลุ่มคลัสเตอร์กันเนี่ยเป็นไซส์ใหญ่หมดคือ5คูณ5ทั้งหมด9เม็ดความหมายดีด้วยนะโอ้โห9หน้า9ไกล9ไปข้างหน้าคุณผู้ชมโอ้โหสวยมากนิ้วจูดี้ไซส์56เห็นไหมเต็มหน้านิ้วนี่เทียบไปดูเลยนะคะแหวนหน้าใหญ่วงนี้ซิทรีนนะคะซิทรีนวงนี้ 6,200 บาทนะและวงนี้เป็นทัวร์มาลีนและไวท์สไฟร์พลอยขาวทั้งสองวงเนี่ยเป็นไวท์สไฟร์ทั้งสิ้นค่ะคุณผู้ชมขาสองลุคนี้จะได้ลุคที่แตกต่างอันนี้จะได้ลุคสนุกสนานหน่อยสีสันมากมายลุคนี้จะได้ลุคแบบคุณนายคุณนายสวัสดีค่ะแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบแต่ว่าสำหรับตัวทัวร์มาลีน 4,100 วงเดียวอันนี้โอ้ยอันนี้ต้องเก็บต้องเก็บแล้วไม่มีเพิ่มนะคะคุณผู้ชมโซเอาแล้วโซเอาเลยนะคะ53 1วงสุดท้ายกับตัวทัวร์มาลีน 4,100 บาทแล้วก็การวางลายรวมถึงดีไซน์คุณจูดี้เลือกวางเฉดสียังไงบ้างอันนี้เนี่ยวางเฉดสีจะสังเกตได้ว่าจูดี้จะสลับแบบสีโทนร้อนโทนเย็นนะคะให้เขามีความแบบบาลานซ์ที่สมบูรณ์ซึ่งกันและกันคือเราจะไม่ได้แบบว่าครึ่งหนึ่งสีเขียวครึ่งหนึ่งชมพูไม่เอาคุณผู้ชมถ้าชอบนะ 4,100 เนี่ยจูดี้กล้าพูดเลยว่าสั่งทำข้างนอกไงก็ไม่ได้สั่งทำที่ไหนก็ไม่ได้ราคานี้เพราะว่าทัวร์มาลินชุดนี้เนี่ยจูดี้จัดมาให้แบบเป็นราคาคืนกำไรค่ะน้ำหนักทัวร์มาลินทั้งหมด 3.64 กรัต
เอาง่ายๆไซส์5มิลเนี่ยก็ประมาณแบบเพชรแบบประมาณครึ่งกะลัตอะค่ะใหญ่มากนะคุณจะแกะแบบสมมติใส่ไป5ปีอยากแกะหัวแหวนไปทำหัวแหวนได้กี่วงเนี่ยใช่ไหมทำตัดหูสปัดได้เลยอ่ะอุ้ยได้ได้เลยนะคะผู้ชมฝากช้อปปิ้งด้วยคุณผู้ชมจะเป็นตัวซิตรินหรือโทมาลีนก็ได้นะคะสวยทั้งคู่มาต่อดีกว่าอีกหนึ่งไอเทมที่ภูมิใจนำเสนอมากๆนะคะสำหรับตัวพิงค์แอมเมทิสค่ะกับจากบราซิลไม่ได้ผ่านการทรีทเมนต์เป็นเนเชอรัลเลยมากับไซส์10มิลกลมใหญ่มากโดยเม็ดกลางนะคะพิงค์แอมเมทิสเป็นเจียเช็คกระบอกตารางหมักรุกแต่เป็นการเจียนายที่พิเศษผสมผสาน2แบบถูกไหมคุณจูดี้เห็นบอกว่าก้นเป็นก้นเพชรนะคะเป็นการเจียก้นเพชรแล้วด้านข้างขนาบข้างกับตัวแอมเมทิสแอฟริกานะคะมากับทรงหมอนและเป็นการเจียบัฟท็อปอุ้ยสวยมากไอเทมนี้ 3,900 อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีใครเหมือนแน่นอนไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะ 3,900 เป็นลักษณะของแหวนสีล้วนที่เราเน้นในเรื่องของการเล่นของการเจรนายคือสีเนี่ยเขาจะออกมาเป็นแบบอมม่วงอมชมพูเล็กน้อยเป็นสายม่วงแต่ความโดดเด่นและกิมมิคของแหวนวงนี้คือการเจรนายเมื่อกี้ที่แตงพูดว่าเม็ดยอดเนี่ยใช่เลยค่ะเขาเป็นทรงกลมแต่ถามจริงว่าหน้าเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วก้นเป็นเพชรคือมันเป็นการผสมผสานของแคปบอชอนธรรมดากับเหลี่ยมเพชรธรรมดาเข้ามาด้วยกันไม่ค่อยมีคนเจียนนะไม่ค่อยมีคนทำเพราะว่ามันค่อนข้างจะซ้ำซ้อนใช่ใช่ใช่มันต้องทำงานหลายรอบไหมทำงานหลายรอบคุณผู้ชมเจียหน้าตัดข้างบนเสร็จแล้วเจียก้นอีกโอ้โหหลายขั้นตอนมากกว่าจะได้เม็ดกลางแล้วด้านข้างเป็นหลังเบี้ยเป็นบัฟท็อปสวยมากคุณผู้ชมแต่ว่ามีแค่2วงเท่านั้นนะคะดีไซน์เก๋จริงๆแต่ราคาพิเศษมากราคาเต็ม 7,000 ชั่วโมงนี้ 3,951 1วงสุดท้ายแล้วก็ไซส์ใหญ่เลย57 1วงสุดท้าย2วงหมดแล้วหมดเลยไอเทมนี้คือดีไซน์ถ้ามองแบบเผินๆแบบนี้ก็คล้ายๆกับโบนะคะใช่คล้ายๆกับโบเหมือนกันแล้วก็สีสวยคือต้องบอกว่าคุณจะได้เลือกจาก2แหล่งที่เป็นแหล่งท็อปควอลิตี้ของตัวอเมทิสเลยนะไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาแล้วก็บราซิลถ้าเป็นแอฟริกาด้านข้างก็จะได้โทนเฉดสีเข้มและแต่ส่วนใหญ่แอฟริกาเม็ดใหญ่จะหายากแต่คุณจูดี้ได้เม็ดใหญ่มาเลยนะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยตั้งใจเลยว่าให้เขาเป็นพลอยสีล้วนเลยคือจูดี้รู้สึกว่าอยากได้คอนเซปต์ที่แบบพลอยสีล้วนแล้วเรามาเล่นกันที่กิมมิคในเรื่องของการเจียนายรูปทรงคือโชว์ตรงนั้นโชว์งานถ้าใครนะคะชอบงานที่มินิมอลแบบไม่ได้ดูแบบโอ้โหเวอร์อลังการแต่เน้นอะไรที่ใส่แล้วแบบมองแล้วดูมีเสน่ห์มีดีเทลต้องวงนี้เลยค่ะถูกต้องคุณผู้ชมนะคะโอ้โหแล้วก็เม็ดกลางเป็นพิงค์แอมเมทิสนะคะไม่นานๆครั้งจะมานะคะพิงค์แอมเมทิสนะคะแต่ว่าดูนะคะคุณผู้ชมโอ้โหมองผ่านหน้ากล้องกล้องของเราเป็น Full HD นะโอ้โหสวยมากเม็ดกลางมากลมใหญ่มากเตยก็สวยแล้วดูการขึ้นตัวเรือนก่อนคุณผู้ชมเห็นไหมคะตัวเรือนเตยสวยมากเห็นไหมอันเนี้ยภาษาที่จะดีไว้แบบคุยกับที่ช่างในโรงงานอะไรเงี้ยเราก็จะเรียกกันว่าเตยมงกุฎเห็นไหมเขาก็จะเหมือนเป็นแบบมงกุฎอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกลูกค้าว่าถ้าเป็นต่างชาติเราก็จะเรียกว่า crown setting ก็คือมงกุฎเป็นชื่อเล่นของเขาคุณผู้ชมคะดูสิคะแม้กระทั่งด้านหน้าเนี่ยน้ำเตยยังไม่เหมือนเตยปกติน้ำเตยเนี้ยจะได้ทำเป็นทรงเสี้ยวพระจันทร์โอ้โหเห็นไหมคะเป็นทรงเสี้ยวพระจันทร์ตรงเม็ดยอดเนี่ยเขาจะเป็นเตยเหมือนแบบสี่เหลี่ยมเสี้ยวแบบวงกลมเป็นเสี้ยวเห็นไหมโอ้คุณผู้ชมสวยมากดูสิน่ารักนะคะด้านหน้าหน้าตัดเป็นเช็คกระบอกตารางหมักรุกนะคะแล้วคุณผู้ชมดูมองไปลึกก็จะเป็นก้นแบบก้นเพชรอ่ะสวยมากค่ะนะคะแล้วก็มากับไซซิ่งที่ใหญ่ด้วยเม็ดกลางคือไซส์10มิลนะคะใหญ่มากแล้วบ่าข้างคุณผู้ชมเป็น6มิล2กะรัตข้างและกะรัตนะคุณผู้ชมสำหรับตัวบ่าข้างแล้วดูนะคะดีไซน์ไอเทมนี้แนะนำจริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์แล้วก็ความสวยของตัวแอเมทิสอุ้ยแล้วบัฟท็อปสวยจังเลยคือบัฟท็อปอะเวลามองคือถ้ายิ่งบัฟท็อปถ้าเนื้อสาสาสวยๆนะคะเขาจะดูเหมือนเป็นยังไงเขาจะดูเหมือนน้ำใช่เขาจะดูเหมือนหยดน้ำเห็นไหมคะมีความวาวแบบนะแต่ถ้าบัฟท็อปปกติเนี่ยแบบที่ไม่เขาเรียกว่าถ้าเป็นหลังเบี้ยแบบปกติไม่มีก้นเนี่ยเขาจะไม่วาวแบบนี้แต่จูดี้เนี่ยทำก้นให้เขาด้วยเสริมก้นให้เขาด้วยดังนั้นเนี่ยเขาจะดูมีความลึกดูมีความวาวน้ำคุณผู้ชมอเมทิสเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นไอเทมที่ใส่สียากหรือเปล่าใส่แบบแมทชิ่งยากหรือเปล่าบอกเลยไม่ยากเห็นไหมนี่ขนาดคุณแตงใส่มากับชุดสีดำเป็นชุดที่แบบเหมือนเป็นสูทไปทำงานอะไรเงี้ยทำมิกันแมทช์ได้นะตอนนี้ไซส์ใหญ่โซเอาแล้วค่ะคุณจูดี้ขอบคุณค่ะ57โซเอาเรียบร้อยแล้วเท่ากับว่าเราเหลือวงเดียว51
เท่านั้นวงสุดท้ายคุณผู้ชมดูนะคะตัวเรือนด้านข้างสีสวยก้านแหวนมีเนื้อที่หนานะคะด้านข้างนะคะเป็นตัวเรือนแบบที่คุณจูดี้บอกเป็นแบบว่ามงกุฎเนาะคราวเซตติ้งแล้วก้านเขาจะมีความแบบมนๆกลมๆด้วยใส่แล้วสบายนิ้วลักษณะของก้านเนี่ยเขาจะสบายนิ้วเขาจะแบบใส่แล้วมันไม่เป็นเหลี่ยมไม่คมอย่างเงี้ยค่ะค่ะเนาะโอ้โหนะคะสวยจังคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ตัวเนื้อได้เนื้อที่มีความหนาค่อนข้างเยอะนะดูนะคะคุณผู้ชมว่าการวางตัวเรือนคุณจูดี้จะวางตัวเรือนให้เม็ดกลางชูขึ้นค่ะเป็นพิงค์เอเมทิสนะคะคุณผู้ชมพิงค์เอเมทิสไม่ค่อยเจอไม่ค่อยมาบ่อยที่สำคัญบวกกับการเจียที่เป็นการเจียค่าแรง2เท่าอ่ะก็คือด้านหน้าเช็คบอร์ดก้อนก็เป็นก้อนเพชรแล้วด้านข้างเป็นบัฟท็อปคือรวบรวมการเจียพิเศษอยู่ตรงนี้เลยตอนนี้ค่ะ51ใครไซส์นิ้วประมาณแตงนะคะ1วงสุดท้าย 3,900 บาทไม่มีเพิ่มแล้วจริงๆและด้วยเกรดของอเมทิสที่นำมาฝากจาก2แหล่งก็คือบราซิลแล้วก็แอฟริกาเป็น2แหล่งท็อปควอลิตี้ทั้งคู่แล้วก็เป็นเนเชอรัลทั้งคู่นี่คือพลอยดิบนะคะไม่ได้ผ่านการทรีทเมนต์ใดๆทั้งสิ้นลูกค้าช้อปปิ้งไปซื้อไปใส่เป็น10ปีสีก็ยังสวยแบบนี้อ๋อแน่นอนเพราะว่าพอพลอยเป็นพลอยธรรมชาติเนี่ยเขาไม่มีสีถอยอยู่แล้วค่ะค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วอยากให้ดูว่าเนี่ยเขาเป็นอเมทิสทั้งคู่นะแต่มันดูเหมือนแบบเป็นพลอยคนละชนิดหรือเปล่าบอกเลยว่าเป็นพลอยตระกูลเดียวกันแต่การเจียระไนทำให้ดูต่างกันจริงๆใช่นะคะคุณผู้ชม1วงใครจะได้ไป02-123-499กับไซส์51นะคะฝากช้อปปิ้งด้วยไปต่อดีกว่ากับไอเทมถัดมาไอเทมนี้เรียกได้ว่ารวบรวมความเป็นที่สุดค่ะ 3A ทั้งคู่โอ้โหอันนี้ต้องมา 3A ทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นตัวเม็ดกลางลอนดอนบลูก็มากับ 3A คือต้องบอกว่าเกรดพลอยมีหลายเกรดถูกไหมคุณจูดี้ใช่ใช่แบบว่าเป็น 2A หรือว่าเป็นพลอยธรรมดาแต่นี่คือ 3A ค่ะคือสีท็อปคุณภาพคืองานของงานเรือนตัวเรือนทองคำเลยนะตัวเรือนงานเพชรแล้วไม่พอคุณผู้ชมสำหรับตัวพิงค์ทูมาลีนก็เป็นเกรด 3A เหมือนกันใช่โอ้โหคือทูมาลีนเนี่ยอันนี้มันจะมีเข้มอ่อนนะคะค่ะคืออันนี้ตั้งใจทำนะไม่ได้ว่าแบบมันไม่มีเข้มอะไรอย่างงี้ไม่ใช่อันนี้ตั้งใจทำไล่เฉดไล่เฉดคือที่ต้องการให้เขามีความแบบ mix and match ต้องการให้มีความบาลานซ์สีให้ดูสนุกสนานมากขึ้นคือวงนี้เนี่ยถ้าจูดี้ใช้ทูมาลีนเข้มอย่างเดียวหมดมันก็จะดูแบบดาร์กนิดนึงดูเข้มเกินนิดนึงอันนี้เนี่ยเลือกเข้มอ่อนมาทำให้งานเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนแบบเหมือนมีไฟอ่ะในตัวแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาพอลัสเตอร์เขาเป็นพลอยเนื้อแข็งอยู่แล้วอีกหนึ่งอย่างคุณผู้ชมคุณจูดี้เลือกหลายเชฟมากการฝังพลอยการเจรไนหลายเชฟต้องบอกว่าต้องใช้ความยุ่งยากในการเซตติ้งนะใช่ใช่ใช่คุณผู้ชมมีทั้งเชฟที่เป็นทรงรีมีมาคีมีลูกแพรมีฮาร์ดเชฟด้วยใช่ค่ะโอ้โหเยอะมากอันนี้เยอะมากอันนี้ทำงานยากมากๆเป็นหนึ่งในชิ้นที่ชอบมากๆเป็นการส่วนตัวแล้วก็ทำงานยากคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยใส่ขึ้นมาเดี๋ยวจะเห็นเลยว่าเต็มนิ้วแล้วไม่เหมือนใครคืองานดีไซน์ลักษณะอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีวางขายจำหน่ายทั่วไปเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าพลอยเนี่ยนอกจากหลากเชฟไม่พอยังหลากสียังหลากโทนค่ะทูมาลีนที่นำมาใช้เนี่ยมีตั้งแต่พาสเทลแซลมอนพิงค์ไปจนถึงมาพอตพิงค์เลยเห็นไหมคะและแน่นอนนะคะที่ขาวๆนั้นไม่ใช่เพชรนะอันนี้เป็นไวท์ซัฟไฟเป็นคอร์ดันดัมค่ะเนื้อแข็งใช่คุณจะได้พอกล้องเราใกล้อ่ะรู้เลยว่าทำไมถึงเป็น 3A ค่ะคุณผู้ชม 3A ดูได้เลยนะสะอาดสวยมากๆเห็นไหมคะความเป็น 3A คุณผู้ชมเม็ดกลางลอนดอนเนื้อสะอาดมากลอนดอนน้ำหนักแค่เม็ดกลางนะราคา 5,800 บาทคุณผู้ชมก็คุ้มแล้วกับลอนดอนเม็ดกลางคือกะรัตกว่านะคะแล้วก็ยังมีตัวพิงค์ตัวพิงค์ทูมาลีนสำหรับพิงค์ทูมาลีนไซซิ่งคุณจูดี้เลือกมาหลายไซส์แล้วก็วางการจัดเซตติ้งมันค่อนข้างยากนะคะ 5,800 บาทเดี๋ยวมาให้ดูกันว่าอยู่ที่นิ้วแล้วก็วางที่มือแบบนี้สวยขนาดไหนแต่ว่าด้วยการวางการจัดเซตติ้งแปลว่าลงตัวนะคุณดูดิใช่คืออันเนี้ยเขาดูเป็นแหวนที่เป็นเซนเตอร์ริงก็จริงคือมีแบบลอนดอนบลูอยู่ตรงกลางที่สะอาดมากแต่เห็นไหมคะว่าจูดี้ไม่ได้ทำให้เขาเป็นระเบียบจนเกินไปด้วยการล้อมคือถ้าล้อมแบบพลอยกลมเท่ากับผมก็น่าเบื่อฮาโลธรรมดาฮาโลธรรมดาน่าเบื่ออันนี้ก็เลยใส่แบบทูมาลีนหลากสีหลากเชฟโอ้โหอัดไปแบบคือเป็นงานที่แบบหมดแล้วหมดเลยจริงจริงเพราะว่าหาไม่ได้แล้วแบบพลอยจะเหมือนกันขนาดนี้แล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเกรด 3A นะ
เกรด 3A ส่วนใหญ่เขาไม่ทำตัวเรือนเงินนะคุณผู้ชมแต่ด้วยความที่คุณจูดี้เนี่ยโรงงานเป็นงานทองคำแล้วก็งานเพชรอยู่แล้วพลอยที่มีก็คือพลอยในเกรด 3A อยู่แล้วนี่คือเกรด 3A นะคะทั้งปกติเกรด 3A เขาจะใช้เม็ดหลักเม็ดกลางเม็ดเดียวแต่ที่คุณจูดี้ไม่ว่าจะเป็นพิงค์ทูมาลินก็เป็น 3A เหมือนกันคุณผู้ชมใส่หรือไม่ใส่สวยหมดแล้วดูความสะอาดแล้วดูการวางตัวเรือนแล้วฮาร์ดเชฟหรือทรงอื่นต่างๆเนี่ยเป็นทรงที่เวลาระวางเซตติ้งค่อนข้างยากถ้าเป็นทรงเดียวกันพลอยล้อมทั้งหมดมันก็จะง่ายหน่อยแต่พอเป็นหลายเชฟหลายทรงมาวางล้อมค่อนข้างยากเพราะว่าเวลาขึ้นตัวเรือนเนี่ยก็จะซับซ้อนกว่าการล้อมแบบเดียวกันหมดแล้วก็นะคะตัวเรือนรองลายรองลายด้วยแน่นอนต้องมานะคะและก้านแหวนเนี่ยเนื่องจากว่าหน้าแหวนเขามีความแบบกว้างมีความใหญ่แล้วดังนั้นเนี่ยก้านแหวนที่ดีจะทำเป็นแบบอิตาลีแฉงก็คือเป็นก้านไหลไล่แบบตรงไหลเขาเนี่ยไล่ลงไปจากใหญ่ไปเล็กนะคะแต่ใส่เนี่ยกระชับมือแน่นอนไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราคำนวณแล้วนะคะว่าการบาลานซ์น้ำหนักของแหวนหรือหน้าแหวนต่างๆเนี่ยเข้าๆกันพอดีกันนะคะลัสเตอร์สวยจริงๆใสมากๆตัวนี้เนี่ยไอคลีนหมดเลยไม่มีจุดอย่างแบบลอนดอนบลูจะไม่มีจุดไม่มีฝ้าขาวไม่มีรอยแตกในเนื้อเด็ดขาดไม่มีรอยแครกไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีสวยมากค่ะนะคะ 5,800 คือคุ้มมากคุณผู้ชมระดับถึงคือ 3A ทั้งพลอยหลักและพลอยล้อมนะโดยปกติเขาจะนำแค่พลอยหลักเม็ดใหญ่นะถ้าเป็นเกรดแบบว่า 3A และพลอยหลักพลอยล้อมคือ 3A หมดเลย 5,800 บาทไซส์ตอนนี้ค่ะยังมีหลายไซส์อยู่นะ51 1วง55 2วงและ57ไซส์ใหญ่แต่งแนะนำนะส่วนใหญ่ไซส์ใหญ่ทำตัวเรือนค่อนข้างแพงแต่วันนี้1วงสุดท้ายนะคะฝากช้อปปิ้งด้วยมาต่อดีกว่าไอเทมนี้เป็นไอเทมที่แบบสนุกสนานราคาดีคุณจูดี้อันนี้แบบใส่เล่นๆ 2,800 ใช่คุณผู้ชมใส่เล่นๆแต่สวยจริงๆไม่ต้องพูดอะไรเยอะ 2,800 บาทสำหรับวงนี้51 1วง53 1วง55 1วงสุดท้าย3วงสุดท้ายคุณผู้ชมจะได้สโมกี้ควอตซ์นะคะเป็นเนเชอรัลพลอยดิบเลยไซส์12 11เม็ดแค่สโมกกี้ควอตซ์4กะรัตกว่ามีอาเกตสีชมพูนะคะเนเชอรัลเหมือนกัน10คูณ8อีก2กะรัตกว่ามีอาเกตสีดำนะคะเนเชอรัล10คูณ8อีก2กะรัตกว่าคุณผู้ชมน้ำหนักรวม 8.74 เกือบ9กะรัตอันนี้คือเป็นอะไรที่เราเน้นเล่นสีสันซึ่งเป็นพลอยที่แบบไม่ค่อยมีคนทำนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องแบบน้อยจริงๆอันนี้คือมินิมอลจริงดูเหมือนแบบไม่มีอะไรเก๋แต่เก๋คุณผู้ชมต้องใช้คำว่าเก๋2,800 ปกติงานคอสตูมจิวเวลรี่นะคะก็ราคานี้แล้วไม่ใช่พลอยแท้ด้วยนะแต่นี่คุณผู้ชมได้พลอยแท้อันนี้ราคาเบากว่าคอสตูมอีกนะใช่พูดไปเล่นไปแล้วก็อ่ะถ้ามองแบบนี้จะคิดว่าใหญ่ประมาณไหนสโมกกี้ควอตซ์คือมากับใหญ่มากนะคะคุณผู้ชม4กะรัตนะอ่ะแล้วบลูอาเกตอีกพิงค์อาเกตอีกโอ้โหทุกอย่างอลังการมากตัวเรือนการดีไซน์แปลว่าคุณจูดี้เก๋นะคะเหมือนเขาดีไซน์คล้ายๆแบบเหมือนตัวเส้นสายขึ้นไปคือตัวเนี้ยพอใส่นิ้วเสร็จเนี่ยเหมือนเอาพลอยมาแปะนิ้วเหมือนไม่เห็นกันนึกออกไหมคะเพราะช่วงด้านหน้าเขาเปิดเขาเปิดอยู่เนี่ยคุณผู้ชมให้ดูตัวเรือนรอบๆนะเก๋มาก 2,800 บาทเดี๋ยวจะใส่ให้ดูกันมาพร้อมกับวงนี้เลยโอ้โหเป็นการดีไซน์คล้ายๆกับแบบคริสตัลริงเป็นดอกไม้3ดอก53 1วงสุดท้ายนะคะเป็นตัวพิงค์ทูมารีนแอเมทิสและก็อะความารีนคุณจูดี้ขายในราคา 3,900 บาทแต่มีแค่วงเดียวเท่านั้น53อุ๊ยอะความารีนพลอยแพงมากใช่คืออันนี้เนี่ยเป็นอะความารีนที่เป็นสีเข้มด้วยนะเราไม่ได้มาเป็นอะควาสีน้ำแบบน้ำซีซี่อะไรอย่างเงี้ยและจะบอกว่า2วงนี้นะคะที่นำมาอยู่ในท้ายชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าเหมือนแบบเป็นไอเทมที่จูดี้คิดว่าใส่ง่ายๆใส่สบายๆแล้วก็เป็นแบบ three color rings ก็คือมี3สี3เฉดที่เลือกว่าชอบแบบไหน อย่างตัววงนิ้วชี้เนี่ยก็จะเป็นแนวบอกว่าสีพาสเทลใครที่ชอบสีซอฟท์นะคะสีที่ดูแบบสุภาพหรูหราหน่อยไปเลยค่ะได้ที่นิ้วชี้ก็คืออยู่ 2,800 บาทและถ้าใครที่ชอบความสนุกสนานขึ้นมาสีสันสดใสชอบแต่งตัวสีแบบจัดจ้านหรือวันไหนที่เราแต่งตัวสีธรรมดาเราอยากได้เครื่องประดับสีแบบสดใสเข้ามาเพิ่มลุคบอกเลยว่าอเมทิสพิงค์ทัวร์และอะความารีนเนี่ยเสริมลุคของคุณได้แน่นอนถูกต้องอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งลุคดีกว่าคุณผู้ชมแต่แตงบอกเลยนะว่าสำหรับอะความารีนเป็นพลอยที่แพงมากอยู่ในตระกูลแบริลนะคะอยู่ในตระกูลเดียวกับมรกตนั่นเองคุณผู้ชม
ซึ่งวันนี้นำมาฝากหลากหลายเฉดสีสันให้ดูกันสำหรับ3เฉดสีแล้วก็ดีไซน์เป็นแบบว่าดอกไม้3ดอกกับตัวเรือนเงินแต่ว่ามีแค่ไซส์เดียวก็คือไซส์53แล้วดูความสะอาดสะอาดหมดจดจริงๆปกติ 3,900 บาทมีแค่ดอกเดียวแล้วก็ก้านจบเลยนะคะคุณจูดี้นะคะจบเลยวันนี้ค่ะในราคา 3,900 บาท53 1วงสุดท้ายโดยไซซิ่งที่ใช้นะคะสำหรับพิงค์ทัวร์มาลีนเป็นเนเชอรัลเป็นพลอยดิบไม่ได้ผ่านการทรีทเมนต์นะคะ3มิล7เม็ดแล้วมีตัวแอมเมทิสต์3มิล7เม็ดแล้วมีอะความารีนนะคะ3มิลอีก7เม็ดเป็นดอกไม้3ดอกเป็นทรีสโตนริงแบบนี้ 3,900 บาทกับไซซิ่ง53 1วงสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนี่ขึ้นนิ้วให้ดูนะคะจะดีนิ้วไซส์56เนี่ยคุณจะดีขาสวยมากเลยคือยังเต็มหน้านิ้วนะแล้วพลอยสะอาดสะอาดอะความารีนคือคุณผู้ชมอะความารีนนะเป็นพลอยที่ราคาแพงมากนะคะแล้วก็อะความารีนถ้าเราทำตัวแค่ก้านและไม่ต้องมีแบบว่าอเมทิสต์มีตัวพิงค์ทัวร์เราก็ขายราคานี้แล้วนะอาจจะขายสักแบบ 3,500 ก็ได้แล้วนะแต่วันนี้คือทั้ง3สี 3,900 บาทสีสวยแล้วการวางเฉดสีคือเข้ากันได้ดีมากเห็นไหมคือถึงแม้จะดูว่าโอ้โหมาม่วงชมพูฟ้าเลยเหรอใช่ค่ะแต่ถามว่าเวลาเรา mix color เข้าไปเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะเข้ากันคือเราบาลานซ์สีกันแล้วว่าเข้าไปด้วยกันได้ดีหนึ่งวงเท่านั้นนะคะเวลาวันนี้ค่อนข้างรวดเร็วนิดนึงคุณผู้ชมอยากได้อย่างไรช้อปปิ้งต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าราคานี้เป็นราคาลดพิเศษแล้วจากปกติ 7,000 ชั่วโมงนี้ 3,900 บาทขออนุญาตกลับมากับไอเทมที่ขายดีที่ลูกค้าเรียกร้องขอดูอีกหนึ่งรอบคุณจูดี้ได้เลยค่ะกับ London Blue Topaz กับเซตแหวนแล้วก็ตัวจี้พร้อมสร้อยลอนดอนมากับเกรด 3A เลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะสำหรับตัวลอนดอนไซส์ใหญ่โซเอาแล้วนะคะมีแค่3ไซส์เท่านั้นลอนดอนมากับ 3A ราคาเต็ม 7,000 ชั่วโมงนี้ 4,500 บาทเฉดสีของตัวลอนดอนคือระดับ 3A ท็อปควอลิตี้คุณจูดี้ปกติ 3A เขาใช้ตัวเรือนทองคำนะ 3A คือต้องแบบไปงานทองใช่คือ 3A เนี่ยเป็นเรื่องสีแล้วของเราทั้ง 3A ด้วยและสะอาดด้วยดังนั้นเนี่ยปกติก็คือไปฝังกับในตัวเรือนทองกับเพชรใช่ถูกต้องแล้วก็ขายแบบหลายหมื่นอะแพงแพงขายแพงเพราะว่าตัวทองช่วงนี้ก็คือตามที่ทุกคนทราบราคา 30,000 บาทอะกลมๆหลุดไปไกลมากหลุดไปไกลมากราคาก็จะไกลมากโอ้โหนะคะลุคของน้องนางแบบเนี่ยเป็นลุคที่เป็นแนวแบบสีขาวนะคะสีขาวแบบเกลี้ยงๆแล้วก็มากับลอนดอนบลูซึ่งเป็นแบบสีฟ้าสีดำน้ำทะเลลอนดอนบลูมีหลายเฉดนะหลายเฉดค่ะจริงๆแล้วลอนดอนบลูเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบบลูกรีนก็คือจะมีความแบบเขียวอมน้ำทะเลลึกครามใช่แต่สุดที่เนี่ยเลือกมาเป็นแบบ Triple A ก็คือเป็น 3A ที่เข้มที่สุดนะคะแล้วก็แพงที่สุดเป็นเฉดสีที่แพงเดี๋ยวจะนี่จะลองใส่เทียบกับนางแบบให้ดูว่าลุคที่แบบขาวดำเนาะขาวดำจะเป็นฝั่งแบบทีมสีดำค่ะเนี่ยอุ้ยคุณผู้ชมสวยมากคือต้องบอกว่าสำหรับตัวลอนดอนนะคะถ้าเกรด 3A แบบนี้สีเขาจะเข้มชัดปกตินะคะถ้ามาแบบว่าสีอ่อนใส่สีดำก็คือจะค่อนข้างหายเลยนะแต่นี่คือถึงแม้จะเป็นสีดำหรือสีขาวก็เกิดทั้งคู่แล้วสำหรับตัวจี้คุณผู้ชมจี้มีแค่เส้นเดียวนะคะสำหรับจี้หนึ่งเส้นสุดท้ายไม่มีเพิ่มแล้วหมดแล้วหมดเลยสำหรับแหวนของเราก็มีน้อยเช่นเดียวกันแหวนก็ใกล้จะหมดแล้วเช่นเดียวกันนะคะจี้ 6,900 แหวน 4,500 บาทสำหรับตัวแหวนเป็นไซส์646เมตรน้ำหนัก 2.84 กะรัตเกือบ3กะรัตสำหรับตัวจี้ไซส์จะใหญ่กว่าหน่อยนึงไซส์85นะคะ6เมตรน้ำหนักของตัวจี้6กะรัตแล้วก็จี้พร้อมสร้อยนะคะได้ไปทั้งเซตอันนี้จูดี้ให้ไปทั้งเซตนะแล้วสามารถปรับความยาวได้คือจูดี้อยากจะใส่ให้แบบเขาติดคอขึ้นมาอย่างเงี้ยก็รูดข้างหลังได้เป็นซิลิโคนบอลใช่หรือจะใส่อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่วันนี้เสื้อคอจะกว้างนิดนึงดังนั้นค่ะเป็นคอเหลี่ยมลงมาคอเหลี่ยมเสื้อคอเหลี่ยมมาเลยนะคะใส่คอแบบไหนก็สวยที่1เส้นสุดท้ายโอ้โห02123499รหัสสินค้า124138นะคะใครจะได้ไปสำหรับตัวจี้เพราะว่าจี้1สีสวยระดับเกรดคือ 3A ท็อปควอลิตี้แล้วก็ตัวแหวนก็ 3A ท็อปควอลิตี้เป็นเฉดสีสูงสุดคือในตัวของตัวลอนดอนบลูคือเป็นเฉดสีที่แพงที่สุดอยู่แล้วแต่พอเป็นลอนดอนบลูในเกรดเฉดสี 3A ยิ่งแพงเข้าไปใหญ่ปกติที่แตงเจอ 3A เขาจะทำตัวเรือนทองคำงานเพชรเท่านั้นแต่วันนี้คุณจูดี้อยากให้ลูกค้าได้ในราคาย่อมเยาคุณผู้ชมถ้าอยากได้แนะนำนะคะบางทีเอาไปทำตัวเรือนทองคำยังได้เลยได้พลอยเนี่ยคือจริงอันนี้ใส่โชว์พลอยจริงคุณผู้ชมคุ้มมากจูดี้จะบอกว่าตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเทียบให้ดูใกล้ๆ
1เส้น1เซตทั้งสร้อยพร้อมจี้1เซตสุดท้าย 6,900 บาทและแหวนแหวนไซส์ตอนนี้ก็มีไซส์ละ1วง2วงเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับตัวแหวนแล้วก็จี้เช่นเดียวกันเชียร์นะเพราะจี้มาคือเป็นใจมากอะอันนี้ตั้งใจใส่เสื้ออย่างนี้ไม่ดูว่าถ้าเราปกติเราใส่เสื้อแบบนี้เราไม่มีจี้เลยค่ะก็จะดูโล่นๆมันดูโล่งนิดนึงนะคะอันนี้เรามาเป็นแบบจี้ไว้แบบว่าทำให้มีแบบอะไรลุกมีแบบความไม่ธรรมดาขึ้นมาแล้วแหวนที่เข้ากันคุณผู้ชมคะคือความเข้ากันน่ะเวลาใส่เครื่องประดับเราใส่เป็นเซตอ่ะค่ะมันเป็นอะไรที่แบบฟินนะจริงแต่ว่าถ้าทำเซตก็ทำยากเหมือนกันนะคะยากเพราะว่าสีต้องแมทชิ่งกันนะคะเจ้าของแบรนด์คือต้องเลือกนิดนึงว่าสีจะต้องแมทชิ่งกันจะมาแบบสีโดดๆไม่ได้เพราะว่าพนักงานเซตเนาะช่วงนี้เวลาหมดอย่างรวดเร็วค่ะขอบคุณคุณจูดี้ค่ะเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการช้อปปิ้งร้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซตบำรุงผิว Isam Day and Night Serum และ Face and Body Cream ช่วยให้ผิวคุณและดูเนียนนุ่มสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติเพราะผู้หญิงเราต้องไม่หยุดสวยพบกัน5ตุลาคมนี้วันเดียวเท่านั้นทุกชั่วโมงช็อปสตาร์ Value แล้วพบกันนะคะฮอลิเดย์ต้อนรับลูกค้าใหม่ในวันหยุดสุดสัปดาห์ลด100บาททันทีเมื่อช็อปครบ 1,000 บาทขึ้นไปทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดของคุณจะเป็นวันที่สนุกกับการช็อปกว่าใครโปรดีๆมีที่ช็อป Channel ที่เดียวโปรดีที่สุดของตุลาคมมาแล้วโปรแบดดีลรับส่วนลดสูงสุดถึง 1,000 บาทช็อปขั้นต่ำ 2,500 บาทขึ้นไปลดทันที200บาทช็อปขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไปลดทันที400บาทช็อปขั้นต่ำ 8,000 บาทขึ้นไปลดทันที700บาทและช็อปขั้นต่ำ 12,000 บาทขึ้นไปลดทันที 1,000 บาท 1-7 ตุลาคมนี้โปรดีๆมีที่ช็อป Channel ที่เดียวFashion Festival 3 ตุลาคมนี้ตลอดทั้งวันให้คุณก้าวออกไปใช้ชีวิตแบบสวยๆมาช็อปเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าสวยมีสไตล์กับแฟชั่นราคาเกินห้ามใจกับส่วนลดสูงสุดถึง 69% 3 ตุลาคมนี้ที่ได้ดื่มอาโอจิรุคือรู้สึกเหมือนไม่ได้ดื่มน้ำผักเลยค่ะจริงๆแล้วรู้สึกคล้ายๆกับดื่มชาเลยค่ะดื่มได้หมดแก้วโดยไม่รู้สึกว่าขมหรือฝาดเลยค่ะสำหรับดิฉันแล้วถือว่ารสชาติอร่อยทีเดียวค่ะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าเลยค่ะเพราะดื่มอยู่ทุกวันเลยมีความหมายกับฉันมากไม่มี